ครับตอนนี้วันนี้ฮอตเซียร์ดอทคอมเราจะพามาดูเต็นท์ชนิดต่างๆนะครับชนิดแรกนี่คือเต็นท์โดมใหญ่เต็นท์นี้นอนได้กี่คนครับเนี่ย6ครับ4นี่ครับเต็นท์โดมใหญ่4คนนะครับก็เต็นท์สมัยใหม่จะเป็นเต็นท์โดมใหญ่ทั้งหมดแล้วครับเวลากลางมาก็จะประมาณนี้ครับนอนได้ประมาณ4ประมาณ4คนนะครับอันนี้คือเต็นท์โดมเล็กครับแบบนอนได้2คนแต่จริงแล้วเนี่ยผมว่านอนได้คนเดียวก็เต็มนะครับนี่เป็นเต็นท์โดมขนาดเล็กก็จะมีไฟชีทลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเต็นท์โดมขนาดเล็กเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปซื้อเต็นท์เนี่ยต้องดูให้ดีเลยว่าลองกางดูได้ยิ่งดีเลยว่าขนาดไหนว่าบางครั้งนอนไม่พอตัวยาวไปก็เป็นไปได้ครับแล้วก็นี่มาดูเต็นท์แบบนอนคนเดียวครับนี่ก็จะเป็นขนาดนี้ครับนอนคนเดียวเตี้ยๆแบบนี้นี่เวลานั่งอาจจะติดขัดหน่อยนี่คือเต็นท์แบบนอนคนเดียวนะครับต่อไปเป็นเต็นท์สามเหลี่ยมก็คือตรงนี้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมเต็นท์สามเหลี่ยมเนี่ยตอนหลังๆนี่แทบไม่มีให้เห็นแล้วครับไม่ค่อยเหลือแล้วครับมันจะคล้ายๆออกมาเป็นบ้านแต่ว่าการเวลาที่เอาไฟชีทมาข้างบนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมมันยากครับเนี่ยนี่ก็มีไฟชีทของเขาเองแต่ว่ากันน้ำไม่ค่อยได้ก็มีต้องใช้เนี่ยผ้าใบอย่างเงี้ยมากันน้ำค้างอีกรอบหนึ่งเต็นท์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่นี่นอนได้หลายคนนะครับนี่คือเต็นท์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่นี่เป็นเต็นท์โดมใหญ่ครับตรงนี้ครับนอนได้ประมาณสัก6คนเลยครับเต็นท์โดมขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆบ้านเลยครับตอนนี้เป็นที่นิยมแล้วครับเต็นท์โดมไม่มีใครกางเต็นท์ก็แนะนำครับถ้าเกิดว่าพักเนี่ยพักเต็นท์โดมแล้วก็ไฟชีทอะไรเงี้ยมันจะกันน้ำค้างได้ดีมากแล้วก็ตรงพื้นเต็นท์เองเนี่ยน้ำไหลเต็มพื้นเหมือนนอนบนน้ำก็ไม่เปียกนะครับเต็นท์อย่างนี้ดีมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือเต็นท์โดมในส่วนที่เหลือครับเป็นขนาดนอนได้2คนที่ด้วยอ่างค้างเนี่ยครับเป็นที่ที่เขามีเต็นท์ให้บริการด้วยนะครับก็นี่คือเต็นท์ขนาดต่างๆครับ hostel.com ขอแนะนำนะครับก็ถ้าเกิดมาเที่ยวกันเลือกเต็นท์โดมน่าจะดีกว่าแล้วก็เลือกเต็นท์ให้ใหญ่นิดนึงดูสภาพใหม่ๆน้ำจะได้ไม่เข้าไปข้างในได้แล้วนอนท่านจะนอนหลับสบายในช่วงที่ท่านมาพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเว็บไซต์ hostel.com